โฟตอนเนี่ยนะฮะมันความเร็วแสง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีโฟตอนมันจะเร็วกว่าแสงอีกประมาณสัก1คืบก็แล้วกันโอเคไหม1คืบ1เซนติเมตรก็ได้นะนึกออกไหมครับปลายสุดของแสงนั่นนะครับคือโฟตอนจำด้วยครับปลายสุดของแสงของลุงเวลากระทบกับหน้าท่านใช่ไหมฮะกระทบกับตาท่านเดี๋ยวนี้ด้วยนั่นคือปลายสุดของแสงที่ลุงทำใช่ไหมครับไอตัวปลายสุดของแสงนั่นจะมีผลในตัวของท่านเองเห็นไหมนี่แหละคือพลังงานของโฟตอนนะขอให้เข้าใจในสิ่งนี้เข้าไว้ครับสิ่งนี้ไม่มีคำว่ามีแต่ประโยชน์อย่างเดียวครับเรื่องนี้ไม่มีโทษนิดเดียวก็ไม่มีนะฮะครับมันมาถึงยุคมันครับผมยุคถึงยุคอะไรยุคต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาครับถ้าไม่มีไวรัสโคโรนามาเป็นตัวล้อไปล้อมานะครับผมใช้คำว่าล้อเล่นหน่อยนะเขาว่าล้อไปล้อมาจะไม่ได้ยินภาษาลุงได้หนักแน่นขนาดนี้นะครับเพราะลุงก็รู้ว่าจะรอไว้ตั้งร้อยปีถึงจะเล่าพวกนี้ให้ฟังอันนี้ก็มากันเยอะแล้วนะ 99% แล้วนะให้ดูไว้ที่ว่าขอกักเอาไว้สัก 1% กันแล้วกันอย่าเพิ่งเอาไปหมดพี่ปล่อย 99% แล้วนะที่ว่าเนี่ย ดีไม่ดีมันปล่อยถึง 99.5% นั่นน่ะ 99% ครึ่งเข้าไปแล้วนะขอกักไว้สักครึ่งเปอร์เซ็นต์ตั้งใจไว้ครบร้อยปีจะปล่อยไปเป็น 100% แล้วก็เกินอีกต่างหากพอเวลาอายุ110ปีก็ใส่ตัวเกินต่างหากกันนี่ดูสิมันจะขนาดไหนตัวเกินน่าใจเย็นสูตรเอาครับพลังงานของโฟตอนหรือจะเรียกว่าพลังงานของพลาสมาก็ได้นะครับได้หมดมันจะมีผลกับผิวกายท่านเพราะว่าตัวท่านเองมันมีพลาสมาอยู่ในเลือดเลือดขาวนั่นนะครับอยู่ใต้ผิวหนังนั่นน่ะมันจะไปประสานกันให้เองนะครับมันจะไปเชื่อมประสานให้เองนะครับบอกให้ทราบไว้นะสูตรเอาครับเรื่องนี้ของดีๆจะเอาไว้รักษาตัวของท่านเองใช้มารักษาตัวเราเองแล้วป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าป้องกันเชื้อโรคหรือเชื้อราที่เขาว่าโอเคไหมครับลุงเป็นคนที่ไม่ยอมรับเชื้อโรคนะบอกให้ทราบไว้พวกเขาว่าเนี่ยผมไม่ค่อยจะยอมรับมันอยู่แล้วว่ามากี่รุ่นคนแล้วที่ว่านะมันมาถึงยุคเราว่าแล้วนะเราแปลว่าท่านกับผมนะครับที่อยู่หน้าจอในจอเนี่ยครับคำว่าเรานะครับอย่าไปตีความอย่างอื่นนะครับเพราะนั้นอย่าเอาเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวเขาคือบุคคลที่3จำได้ครับท่านกับผมคือ1ท่าน1ผม1ก็คือ2ใช่ไหมฮะคิดอย่างนี้เวลาคิดกับลุงคนอยู่นอกจอถือว่าเป็นบุคคลที่3อย่ามาเกี่ยวนะครับแล้วก็เล่าเขาให้ฟังนิดหน่อยนั่นเองดูโยงเขาสักหน่อยนึงเพราะมันไอ้คำว่าเขามันมีมาก่อนที่เราเกิดถูกมั้ยครับเขาสะสมกันมาตั้งแต่เราเกิดมาคำว่าสะสมของเขานั่นนะครับโอเคนะของเรามันเป็นของใหม่นะครับลุงจะบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับเพราะพลังงานของพลาสมาพลังงานของโฟตอนมันจึงมีผลกับในร่างกายของท่านเพื่ออะไรสร้างภูมิต้านทานครับนี่มาตัวจะร้อนค่อยๆสูดเอาครับจะร้อนนับอากาศตามสไตล์เตอร์เตนแมนด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะรักษาตัวเองนะครับลุงนี่รักษาตัวเองได้ 100% อยู่แล้วนะครับที่ว่าเนี่ยที่พูดเนี่ยลุงงอครับในอนาคตข้างหน้ามนุษย์จะกลายพันธุ์หรือเปล่าครับกลายแน่นอนครับเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่โอเคไหมกลายพันธุ์เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็
ป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายนะครับใครก็ตามที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเนี่ยเตรียมพร้อมได้เลยนะครับเตรียมตัวที่เป็นมนุษย์พันธุ์สุดท้ายให้ได้นะครับจะให้ดี45นี่ก็โอเคนะจะให้ดี40ก็แจ๋วจะให้ดี30ก็แจ๋ว30ยังแจ๋วไม่ใช่ลุงชื่ออะไรวะที่มันร้องเพลงอ่ะยอดรักสลักใจนะ30ยังแจ๋วนั่นอันนั้นคือยอดรักอันนั้นยอดรัก30ยังแจ๋วนั่นคือยอดรักไม่ใช่ลุงโอเคมั้ยขอบคุณลุงมากๆค่ะวันนี้ที่กำจัดอาการให้หนูเมาหัวเบาโล่งโปร่งสบายทำให้จิตใจสงบมีพลังงานบริสุทธิ์มากขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณอรสาวงสวัสดิ์ชัยวันนี้เจอกันที่นครปฐมต่อไงวะเนี่ยถ้านครชัยศรีน่ะไปได้นครชัยศรีไม่ใช่ดีแต่ลูกสาวข้าวสารก็ขาวลูกสาวก็ลุงหงไม่กล้าลง คิดเองส่วนนครปฐมเนี่ยไปไงนครปฐมไม่ใช่รอเขาสักหน่อยหนึ่งดัดแปลงสิคิดใหม่เถอะเป็นอะไรไปละเอาของเก่าทั้งหมดต้องคิดใหม่เพิ่มเข้าไปอย่าทำให้ของเก่าเขาเสียกันแล้วกันเอาขึ้นต้นให้เรียบร้อยใครเป็นนักแต่งเพลงนครปฐมใช้จังหวะเขานั่นแหละครับลอดจังหวะเขาถ้าลุงเติมเข้าไปมันก็พูดออกอากาศไม่ได้มันใกล้เคียงเหลือเกินลุงพูดก็เสียคนทันทีสิครับนครปฐมไม่ใช่ถ้าลุงเติมให้มันสอดคล้องเสียงคล้องจองลุงก็เสียคนทันทีสิพี่มันเรื่องอะไรเลยไม่หลุดอยู่แล้วของไงพอยังจำไว้เลยนะฮะนี่คือพลังงานโฟตอนนะครับไม่ใช่โฟตอนที่เขาว่านะเดี๋ยวจะหาว่าเอาของเขามาใช้นะครับผมรู้ว่าเขาใช้ไม่ได้หรอกผมจะรู้ตรงนี้รู้แน่ๆด้วยครับเขามาใช้มาแล้วเพราะตรงนี้มันไม่ได้เอามาใช้มันเอามีอีกมิติหนึ่งมาใช้นะครับต้องจิตบริสุทธิ์หรือพลังงานบริสุทธิ์โน่นนะครับเอาตรงนี้ต่างหากที่มาใช้นะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยลุงก็มีลุงคนเดียวพูดแล้วมาใช้งานได้นะครับคนหนึ่งก็พูดเยอะพลังงานบริสุทธิ์มีเยอะเลยพูดไปเยอะแต่เอามาใช้ไม่ได้ได้แต่ภาษาพูดของลุงเอามาใช้ทำได้ทำงานได้เลยนะครับเอามาใช้ได้เลยมันก็ดีนะเอามาใช้รักษากันโอ้โหสุดยอดจริงเอามารักษากันและกันโอ้โหทำไมถึงยอดเยี่ยมกระเทียมทอนแถมดองต่างหากขนาดนี้นะก็ถึงยุคมันก็ไม่ว่าแล้วกันยุคมันไปต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็มีใหม่ๆเรื่อยนะไวรัสนะไอ้แค่หวัดก็ยังปราบมันไม่ได้หวัดน้อยหวัดใหญ่นั่นนะครับก็ไวรัสแล้วนะครับจำดีๆครับนะหวัดนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือไวรัสยังเอาไม่อยู่มันมีทุกปีเข้าใจยังอันนี้มันตัวโอ้โหแทบจะเรียกว่าโปเลยแหละครับไวรัสโคโรนาเนี่ย
เรียกว่าปู่ของไวรัสเลยครับแล้วยังมีพ่อของปู่อีกนะฮะมันจะถอยหลังไปหาอดีตไปเรื่อยเลยไปหาพ่อของปู่ผมไม่ได้พูดเล่นนะที่บอกว่าไวรัสโนวานั่นคือพ่อของปู่ต่อแล้วยังมีพ่อของปู่ปู่อีกโอ้ยตายตราบใดที่โลกมันนี่มันยังไม่แตกให้รู้ไว้นะครับมันก็ปรับขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้ตามแนวทางของพุทธศาสตร์นะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกอย่าลืมคำนี้เป็นอันขาดนะครับโลกีวิสัยจะเป็นเช่นนี้นะครับส่วนโลกุตนั้นนิ่งแล้วจ้าโลกุตระวิสัยนั้นคือนิ่งแล้วจ้าเป็นค่าคงที่แล้วจ้าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงและทำลายไม่ได้นะจ้านะจ้าภาวะเดียวกับคำว่าพระนิพพานนั่นแหละโยมภาวะเดียวกับคำว่าปรมัตถสัจธรรมนั่นแหละคุณโยมไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้เห็นไหมนะไอ้ตรงนี้ต่างหากที่มาใช้กันอย่างมีประโยชน์อย่างไม่มีขีดจำกัดนะครับท่านอยู่หน้าจอได้ฟรีๆแล้วนะของดีที่สุดคือของฟรีจำเป็นหลักครับสักวันหนึ่งท่านก็ให้ผมจริงผมจะรู้ด้วยเพราะผมรู้ว่าสมบัติท่านหอบไปไหนไม่ได้อยู่แล้วครับจริงๆทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้รู้มาตั้งนานแล้วลุงหนูกอดน้ำรับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงค่ะอ๋อดีเลยหนีบไปด้วยกอดไม่พอหนีบให้มันสะใจไปเลยเอาอะไรหนีบก็เชิญแต่วัทยาสายเลือกดูเองก็แล้วเอาไว้ว่าของท่านหนีบเขาไว้หนีบมันเขาไว้มันติดตัวเขาไว้ทำไปน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชหรือผลไม้เป็นยาใช่ไหมรักษาตัวเราสัตว์หมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นนี่ภาษาลุงออกไอ้ที่เขาบอกว่ายานั่นเป็นพิษหมดยาเคมีนะเป็นพิษหมดโอ้ยกินเข้าไปแล้วบ้ามันก็ยังบอกว่ายาโอ้ยมันเอาอะไรคิดอีกจะรู้นะเห็นไหมก็ยาบ้านั่นไงกินแล้วเป็นบ้ายังบอกว่ายาอยู่จะให้ตาสีตาสานายมีนายมาไปทางไหนไม่มีทางไปนะพี่เอ๋ยพอๆเขาเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่พอๆกันเลยหมายความเดียวกันเป๊ะเอาจริงคือคำว่ายาเนี่ยมันต้องให้คุณอย่างเดียวใช่ป่ะอนาคตข้างหน้าเนี่ยฮะบางทีผมก็นึกสงสารนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ด้วยนะจะถูกฟ้องไม่ใช่หรอกครับฟ้องเรื่องอะไรกล่าวหาอันเป็นเท็จระวังนะตั้งชื่อโรคใส่นายกรนายขอทำให้เขาหายไม่ได้ระวังนะลุงเตือนไม่รู้โอ้ยไม่รู้กี่ครั้งแล้วคนไหนที่รู้จักลุงพูดมาตั้งแต่ยุควิทยุแล้วนะยังลอยนวลอยู่ออกกฎหมายรับรองตัวเองไม่ต่างหากอันนี้จริงต้องรับผิดสิโมแต่รับชอบได้ไงโยมก็มันแน่ไม่จริงเออสัมผัสกับลุงแล้ววันนี้รับสองเด้งเลยค่ะคุณพนมเหรอก็ดีก็ยินดีด้วยครับท่านที่ได้ท่านที่รับตรงๆได้ก็ถือว่าดีก็โอเคนะวันนี้ทุกคนนะได้รับหมดเลยใครไปใครมาไงแบบไหนผมถึงบอกว่าหนึ่งความเข้าใจต้องเข้าใจกันเสียก่อนนะครับจำเป็นหลักฮะผมให้ความสำคัญสูงมากนะความเข้าใจผมให้ทราบไว้นะผมให้เปอร์เซ็นต์ถึง 80% นะฮะคุยกันให้เข้าใจแล้วผมจะรู้ล็อกของผมเองคุยกัน 2-3-4 คำขว้าเลยแหละครับ ขว้าตัวเลยแหละครับขว้าทันทีเลยแหละโอเคไหมพอไหมครับก็พยายามอยากจะให้นะฮะที่ว่าเนี่ยท่านก็รับเอาเต็มๆเป็นผู้รับที่ดีนะครับ
ส่วนลุงให้ไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วฟรีด้วยมันดีตรงที่เป็นของฟรีเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดมากนะ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 พอไหมพอไหมค่อยๆรับไปครับย้ำอีกเป็นครั้งที่105นะฮะนี่แหละคือพลังงานของโฟตอนโฟตอนคือเขาว่านะครับเป็นภาษาฟิสิกส์นะฮะแต่พลังงานตัวนี้นะฮะคนที่เขาค้นพบโฟตอนเนี่ยเขามาใช้ไม่ได้นะหรือพลาสมาเหมือนกันนะครับคนที่เขาพบเรื่องพลาสมาก็คืออยู่ในเลือดขาวนั่นแหละครับอยู่ใต้ผิวหนังแล้วนะมันทำไมถึงร้อนมันสองสิ่งนี้มันไปประสานกันนะแต่ลุงบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะนั่นมันสองสิ่งมันประสานกันมันลิงก์กันโอเคไหมครับตัวท่านจึงร้อนเหงื่อซึมเลยนะครับผิวพรรณเนี่ยกล้ามเนื้อในแข็งปังเลยนะครับนะ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 กล้ามเนื้อแขนปังเลยพอเนาะเอาละเมื่อผมพอแล้วท่านก็ต้องบอกนะว่าบอกว่าไงล่ะบอกว่ากดหนึ่งแล้วก็อธิบายความรู้สึกผ่านมาจอนะครับทางเฟซทาง YouTube นะครับกดหนึ่งแล้วอธิบายความรู้สึกผ่านมาตามประเพณีนิยมที่เราใช้กันนะครับเราถือว่าเป็นประเพณีนะครับใครจะได้มากน้อยก็ปล่อยมาผมจะได้รู้พอรู้แล้วจะได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมให้อันนี้เรามาถึงของจริงความจริงของจริงความจริงไม่ต้องพิสูจน์เหมือนกับอาหารมันสุกแล้วข้าวสุกแล้วมันวิสูตรตักใส่ปากอย่างเดียวความหมายคือต้องกินอย่างเดียวของจริงมันต้องรอการพิสูจน์เสียเวลาใช่ไหมครับเอามาใช้เลยก็เหมือนเสื้อสำเร็จรูปไม่ต้องรอตัดเย็บสวมใส่ปึ๊กปั๊กเลยเดี๋ยวนี้เลยเรียกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะครับเป็นภาษาพุทธะนะครับปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะฮะก็คือวินาทีนี้แหละภาษาพุทธะนะไม่ใช่ภาษาลุงนะอดีตไม่สำคัญปัจจุบันสำคัญกว่าเยอะอนาคตยังมาไม่ถึงเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอลุงบอกว่าเซตซีโร่แอนอากาลิโกนะครับจึงจะทำได้นะครับมันจำนิดนึงจำภาษาลุงไว้หน่อยครับเซตซีโร่กับอากาลิโกนี่คือชุดหนึ่งนะชุดที่สองก็คือแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสจำหน่อยครับนี่ภาษาลุงนะมันจะถองคู่กันแล้วจะมีประสิทธิผลจำภาษาไว้ก่อนครับนะถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจก็จำไว้เถอะครับสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นท่านต้องเข้าใจว่าไปหน่อยลุงหนูร้อนทั้งตัวเหมือนเดิมค่ะและหายใจโล่งโปร่งสบาย Thank you very much นั่นคุณจันคุณขนชัยสู้ซ่าตามแขนขาและโดยเฉพาะกลางหัวค่ะเหมือนมีตัวอะไรไต่ขึ้นยาขาวมาเต็มกระพุ้งแก้มใส่ว่ากับพุ้งแก้มหน่อยนะยาขาวก็คือน้ำลายนั่นเองครับยาชื้นคือเหงื่อในภาษาไตเติ้ลแมนเขานะครับลุงขอยืมเข้ามาใช้นะโอเคนะวันนี้ได้จับหัวลูกหลานใครหลายคนนะที่นครปฐมนะฮะเด็กตัวเล็ก4เดือนยังไม่อุ้มเลย4 เดือน 4 เดือน3เดือนหรือ4เดือนมั้งยังมาให้ลุงจับเลยรู้สึกอุ่นนั้นร้อนค่ะนะคุณกัญญารัตน์รู้สึกอุ่นๆร้อนร้อนค่ะอยู่ไกลกันขนาดนี้อยู่ใกล้จะขนาดไหนว่าไปหน่อยนะครับ
เห็นไหมเห็นไหมร้อนวูบวาบตามใบหน้าเบาหัวและมีเหงื่อซึมค่ะคุณอะไรคุณจุธานาฏเลยเห็นไหมนั่นนะครับตัวตอบมาครับใครจะรู้สึกหนูไม่รู้สึกอะไรเลยก็ว่ากันมาแล้วครับผมจะได้หาวิธีผมมีหลายวิธีนะทราบว่าใครก็ตามที่ไม่รู้สึกบอกมาด้วยครับนั่นท่านอยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยครับถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยบอกกรุณาบอกครับผมจะมีวิธีหลายวิธีผมมี108วิธีนะครับที่จะให้ท่านรู้สึกครับปิดไฟใส่กลอนรับพลังงานบริสุทธิ์แสงของลุงและเสียงเพลงของลุงโล่งหายใจอิ่มคุณพัฒนิตแล้วโอเคครับรับแซบตามนี้ก็เสียงสมาธินั่นนะครับที่ว่านั่นนะเสียงลุงจะแปลกมากนะครับมันจะมีเวลาเพราะเวลาลุงคุมเสียงจริงที่มันวีดนะครับนะลุงสามารถบังคับเสียงใส่เข้าไปหูซ้ายได้นะครับแล้วใส่หูขวาได้ด้วยเจ้าของเสียงมาทำเองก็บังคับทิศทางได้ครับเป็นเจ้าของเสียงเองทำไมจะบังคับทิศทางไม่ได้ร้อนวูบวาบทั้งตัวเลยครับคุณติ้วเนี่ยครับมีพลังงานวิ่งตามเส้นแขนแล้วเหมือนหัวใจเต้นตุบๆตับๆที่กล้ามเนื้อรู้สึกจี๊ดๆตามแขนร้อนก้าคุณอรสาวงสวัสดิ์ชัยนั่นวันนี้เห็นตัวตนแล้วนะเห็นตัวตนในที่นครปฐมนะครับโอ้ยหน้าตาอย่างนี้แหละคุณอรสาโอ้ยนะโอเคยินดีด้วยกันแล้วกันนะเด็กที่ลุงสัมผัสคงมีบุญมากๆเพราะได้รับตั้งแต่เด็กๆใช่นะครับจะแข็งแรงบอกให้ทราบไว้แข็งแรงทุกรายบอกให้ก็ได้แข็งแรงทุกรายแล้วเติบโตได้อย่างสมสัดส่วนมากนะครับบอกให้ทราบนะใครมีลูกมีเต้าเหล่ากอก็มานี่ขออุ้มหน่อยขอกอดหน่อยเวลาโตเข้ามาเขาไม่ให้เรากอดกอดแต่เล็กๆลูกสาวใครตัวเล็กๆนะตัวใหญ่เอามาให้กอดแมวนะบางทีจะตั้งเป้าเหมือนกันใครอยากจะกอดลุงไปลงขันไว้ก่อนจริงๆเนี่ยไม่พูดเล่นนะใครอยากกอดลุงจะซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋วทีนี้ใครอยากให้ลุงกอดตัวนี้เพิ่มอีก2เท่านะครับไม่ได้พูดเล่นนะเป็นไม่ได้นะบอกให้แซ่บไว้นะครับร้อนฝ่ามือรู้สึกความร้อนไปตามตัวคาโล่งใจจังเลยคุณสาครดีใจด้วยครับวันนี้ลูกชายมันทั้ง3หน่อเนี่ยลูกชายสาครเนี่ยมีน้องสาวพามาด้วยเด็กกำลังเติบโตกำลังเป็นหนุ่มเลยนะครับมาหาลุงแต่ตัวเล็กลูกชายของคุณสาครเนี่ยคนบางเลนเรียนหนังสือดีด้วยนะครับบอกให้ทราบไว้ขยันหมั่นเพียรดีก็ถือว่าดูแลลูกดีเสียอย่างเดียวมันไปแป้นตายล้มกลิ้งมาวันนี้หัวเข่าแทบจะเดินไม่ได้มาให้ลุงช่วยอ้าวช่วยไปนะครับก็ดีเด็กมันจะได้รู้สึกนะเรียกว่าผิดพลาดครั้งเดียวครั้งแรกทุกคนจะอภัยแต่อย่าให้เกิดครั้งที่สองนะครั้งที่สองถือว่าไม่ปรับตัวนะครับผิดครั้งที่หนึ่งอะไรก็ได้ต้องอภัยนะครับจำเป็นหลักจะเป็นลูกหญิงลูกชายก็เหมือนกันนะครับผิดครั้งแรกต้องอภัยครั้งที่สองในเรื่องเดียวกันถือว่าแย่แล้วนะครั้งที่สามโอ้โหเอาไปทิ้งน้ำได้ทิ้งเลยนะครับผิดสามครั้งในเรื่องเดียวกันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ล้มครั้งเดียวพอแล้วยังมีครั้งที่สองถ้าสองก็ล้มอีกสามล้มอีกโอ้ยเกิดมาชาตินี้สวยจริงไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขเลยนะลุงก็เคยล้มมอเตอร์ไซค์นั่นนะครับไม่ทราบว่าแต่ล้มแบ
ว่ายุคก่อนเลยนี่มอเตอร์ไซค์นะถือโอกาสเล่าให้ฟังครับก่อนนี้มอเตอร์ไซค์บุกทรายทรายลุยทรายนะครับทรายก็คือทางเกวียนนะครับทางเกวียนมันจะไปเหลืออะไรล่ะไปขวิดที่มันก็ล้มกลิ้ง